ือเรื่องหนักเป็นเบาเมื่อเราไม่แบกโดยว.วชิรเมธีสำนักพิมพ์สปายะหากหัวใจคลายห้องว่างคำว่าชีวิตประกอบขึ้นมาจากกายกับใจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ารูปกับนามองค์ประกอบทั้งสองของชีวิตนี้ใจมีความสำคัญมากกว่ากายเพราะใจเป็นอย่างไรกายจะเป็นอย่างนั้นความสำคัญของใจที่มีผลเหนือกายนั้นมีตัวอย่างมากมายอภิปรายกันไม่รู้จบเช่นวันหนึ่งเมื่อมีนักข่าวสัมภาษณ์ว่าไทเกอร์วูดส์มีเคล็ดลับในการตีกอล์ฟอย่างไรจึงตีได้แม่นเหมือนจับวางทุกครั้งเข้าตอบสั้นๆว่าผมจินตนาการเห็นลูกกอล์ฟลอยละลิ่วลงหลุมก่อนที่ผมจะเริ่มตีมันเสียอีกคำตอบของนักกอล์ฟอัจฉริยะสะท้อนว่าใจของเขานั้นไม่ได้สั่งได้เฉพาะกายคือมือของเขาเท่านั้นแม้แต่ไม้ตีกอล์ฟเองก็ล้อมรวมเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเขาเข้าทำนองกระบี่อยู่ที่ใจใจอยู่ในกระบี่โดยแท้ครั้งหนึ่งมีการทดลองกันในทางจิตวิทยาว่าใจสำคัญต่อกายจริงหรือไม่นักจิตวิทยาร่วมมือกับนายแพทย์ท่านหนึ่งไปตรวจร่างกายของนักกีฬายกน้ำหนักถึงโรงยิมเมื่อไปถึงนายแพทย์ก็ตรวจวัดร่างกายของนักกีฬายกน้ำหนักคนหนึ่งซึ่งมีร่างกายที่แข็งแรงมากเข้าฝึกฝนกำลังฝึกยกน้ำหนักอยู่พอดีเมื่อไปถึงนายแพทย์ใช้ปลอดวัดไข้อยู่สักพักหนึ่งรอไม่กี่นาทีท่านก็รายงานด้วยสีหน้าเป็นกังวลว่านักกีฬาคนนี้กำลังมีปัญหาใหญ่เพราะตรวจพบบางอย่างในร่างกายขอให้งดการฝึกซ้อมเอาไว้ก่อนพอในแพทย์พูดจบนักกีฬาล่างรำบึกมีสีหน้าเครียดขึ้นมาทันทีเขายกน้ำหนักต่อไปไม่ไหวยกอย่างไรก็ไม่เป็นที่พอใจอ่อนเปลี้ยเพลียแรงไปหมดเขาจึงขออนุญาตลากกลับไปพักหลายวันต่อมานายแพทย์และนักจิตวิทยาจึงขอโทษนักกีฬาคนนั้นพร้อมทั้งบอกความจริงว่าผลการตรวจสุขภาพไม่เป็นอันตรายอย่างที่เป็นกังวลสักนิดที่แจ้งผลไปก่อนหน้านั้นเป็นเพียงการทดลองอย่างหนึ่งเท่านั้นซึ่งทั้งครูฝึกนักจิตวิทยาและนายแพทย์ร่วมมือกันและรู้กันมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วทันทีที่ทราบผลว่าตนไม่เป็นอะไรวันรุ่งขึ้นนักกีฬาคนนั้นก็มาฝึกซ้อมต่อและคราวนี้เข้าสดชื่นรื่นเริงอย่างเห็นได้ชัดการทดลองคราวนี้ก็สะท้อนหลักการที่ว่าใจเป็นอย่างไรร่างกายเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะธรรมสวัสดีมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม